Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ASEAN Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองAm I talking to Maria Ressa? You are, yes. And I'm calling you on behalf of the Norwegian Nobel Committee. And it's a great pleasure for me, Maria, to inform you that at 11 o'clock local time here in Oslo, it will be announced that you are awarded the Nobel Peace Prize for 2021 for your courageous fight for freedom of expression in the Philippines. And you will be sharing the prize with another candidate, which I cannot disclose the name of right now, because I will need to call that person first. But I would be delighted to hear your immediate spontaneous reaction to this news. I am speechless. I'm actually live with on another event, but my God, thank you. Oh my gosh, this is, I'm speechless. Thank you so very much. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับ ASEAN Eyes และดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองในไทย PBS Podcast กันอีกแล้วนะคะเสียงที่ได้ยินเมื่อครู่เป็นเสียงโทรศัพท์จากคณะกรรมการโนเบลประเทศสวีเดนถึงมาเรียเรซ่านักข่าวหญิงจากประเทศฟิลิปปินส์แจ้งข่าวเรื่องที่เธอเป็นผู้ร่วมรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2564ในเดือนมีนาคมเดือนนี้นะคะมีวัน2วันที่ระลึกถึงคน2กลุ่มนั่นคือวันนักข่าววันที่5มีนาคมและวันสตรีสากลในวันที่8มีนาคมดิฉันเลยขอถือโอกาสเล่าเรื่องของคุณมาเรียเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพให้ฟังกันนะคะมาเรียรับโทรศัพท์สายประวัติศาสตร์ครั้งนี้ในวันที่8ตุลาคม2564ตอนที่เธอกำลังประชุมออนไลน์กับเพื่อนๆ นักข่าวในอาเซียนนะคะการสนทนาทางโทรศัพท์ครั้งนี้ถูกบันทึกไว้โดยคณะกรรมการโนเบลเองเราก็ได้ยินเสียงนะคะว่าเป็นเสียงโทรศัพท์ตุ๊ดๆขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเสียงจากปลายสายก็พูดด้วยความสุภาพเป็นอย่างยิ่งนะคะถามเธอว่าผมกำลังพูดอยู่กับมาเรียเรซ่าใช่ไหมครับเธอก็ตอบอย่างงงๆว่าใช่ค่ะก็พูดต่อนะคะบอกว่าผมโทรศัพท์จากคณะกรรมการโนเบลประเทศนอร์เวย์ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าในเวลา 11:00 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงออสโลจะมีการประกาศว่าคุณเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2564สำหรับความกล้าหาญในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพในการแสดงออกในฟิลิปปินส์โดยจะร่วมรับรางวัลกับบุคคลอีกท่านหนึ่งถึงตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงมาเรียเริ่มอุทานแล้วนะคะว่าโอ้พระเจ้าขอบคุณมากดิฉันพูดไม่ออกเลยขอบคุณนะคะในวันนั้นเองคณะกรรมการโนเบลก็ประกาศให้สื่อมวลชน2คนคือนางสาวมาเรียเรซ่าจากประเทศฟิลิปปินส์และนายเดมิทรีมูราตอฟจากรัสเซียร่วมกันรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2564เหตุผลของคณะกรรมการโนเบลในการมอบรางวัลแก่คนทั้ง2ก็คือสำหรับความพยายามในการปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกอันเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของประชาธิปไตยและสันติภาพที่ยั่งยืนนับว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่มีนักข่าวในโลกได้รับรางวัลโนเบลในรอบ86ปีหลังจากที่ครั้งแรกเนี่ยนักข่าวเยอรมันซึ่งเปิดโปงพฤติกรรมของรัฐบาลนาซีจนตัวเองต้องเข้าค่ายกักกันซะเองได้รับรางวัลนี้ในพ.ศ. 2478วันนี้เราจะมาฟังเรื่องของมาเรียกันนะคะแต่สำหรับผู้ที่ติดตามสถานการณ์ยูเครนแล้วก็สงสัยว่าคุณดิมิทรีจากรัสเซียเนี่ยรายงานข่าวสงครามยูเครนอย่างไรคุณดิมิทรีก็ออกมาพูดแล้วนะคะผ่านการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เขายืนยันนะคะว่าการรายงานข่าวสงครามยูเครนเนี่ยจะยืนยันทำตามข้อเท็จจริงหากว่าเป็นสงครามก็จะเรียกมันว่าสงครามไม่ใช่อย่างอื่นแล้วก็จะไม่ยอมทำตามวาทกรรมที่ทางการรัสเซียอยากจะให้สื่อใช้อย่างเด็ดขาดก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าคุณดิมิทรีก็ยังรักษาเกียรติภูมิของนักข่าวเจ้าของรางวัลโนเบลเอาไว้นะคะด้วยการยืนหยัดอยู่ข้างจรรยาบรรณทางวิชาชีพของตนคราวนี้สำหรับคุณมาเรียเองเนี่ย
ในขณะที่ข่าวนี้เผยแพร่ออกไปในตอนต้นเนี่ยวงการสื่อมวลชนของโลกก็ฮือฮาดีใจกันใหญ่นะคะแต่มาเรียเกือบจะไม่ได้เดินทางไปรับรางวัลที่นอร์เวย์เพราะว่าที่บ้านเธอที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเธอติดคดียืดเยื้อหลายคดีคดีต่างๆเหล่านี้เนี่ยเธอก็ได้เล่าในการรับรางวัลนะคะว่าในเวลาเพียงไม่ถึง2ปีเนี่ยรัฐบาลฟิลิปปินส์ก็ออกหมายจับเธอ10ครั้งเธอต้องประกันตัว10หนก่อนที่จะได้รับรางวัลนี้เนี่ยเธอและผู้ร่วมงานก็ถูกจับตามกฎหมายหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตด้วยข่าวที่รายงานมาก่อนหน้านั้น8ปีและเป็นการรายงานในตอนที่กฎหมายฉบับนี้ยังไม่ออกเธอสรุปนะคะว่าบทลงโทษจากคดีต่างๆรวมกันเนี่ยถ้าหากว่าเธอแพ้ก็สามารถส่งเธอเข้าคุกได้ถึง100ปีทีเดียวนะฮะก่อนที่เธอจะเดินทางมาที่นอร์เวย์เนี่ยเธอแพ้คดีหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตในศาลชั้นต้นเป็นคดีที่นักธุรกิจผู้ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์เป็นผู้ฟ้องร้องมาเรียต้องโทษจำคุกนะคะเธออยู่ระหว่างการอุทธรณ์ทำให้เธอไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้แต่ก็โชคดีนะคะที่ศาลอุทธรณ์ให้อนุญาตเธอเป็นพิเศษถึงแม้ว่าทางรัฐบาลดูเตอร์เต้ที่ถือว่าเธอเป็นศัตรูจะคัดค้านก็ตามแล้วมาเรียเรซาเป็นใครล่ะมาเรียเนี่ยเป็นชาวฟิลิปปินส์สัญชาติอเมริกันตอนนี้เธออายุ58ปีเธอเกิดที่ฟิลิปปินส์นะคะคุณพ่อเธอเสียชีวิตตั้งแต่ตอนเธอยังเป็นเด็กคุณแม่ก็เดินทางไปทำงานที่อเมริกาแล้วก็แต่งงานใหม่กับชาวอเมริกันแล้วก็รับเธอตอนที่เธออายุ10ขวบกับน้องสาวไปอยู่ด้วยพอเธอโตขึ้นก็สามารถเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันของสหรัฐที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำจนจบปริญญาตรีเกียรตินิยมทีเดียวนะคะพอเธอจบแล้วเนี่ยก็ได้รับทุนกลับมาที่ฟิลิปปินส์เพื่อที่จะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับโรงละครทางการเมืองที่ฟิลิปปินส์เธอเข้ามาทำงานในฐานะนักข่าวครั้งแรกในสถานีโทรทัศน์ในประเทศฟิลิปปินส์เองถัดมาเธอก็ผันตัวไปเติบโตในสื่อต่างประเทศอีกราวๆ10ปีนะคะด้วยการเป็นหัวหน้าสำนักงานของ CNN ที่กรุงมะนิลาแล้วก็ย้ายไปเป็นหัวหน้าสำนักงาน CNN ที่จาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเธอยังเป็นหัวหน้าข่าวสืบสวนของ CNN ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเครือข่ายผู้ก่อการร้ายด้วยค่ะเธอเดินทางกลับฟิลิปปินส์เพื่อที่จะทำงานในสถานีโทรทัศน์ในปี2555เธอก็ลาออกมาก่อตั้งหนังสือพิมพ์ออนไลน์ชื่อว่า Rappler เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ Rappler เนี่ยจะว่าไปก็ไม่ใช่สื่อเก่าแล้วก็ไม่ใช่สื่อใหม่นะคะอายุกำลังเหมาะๆอายุ10ปีในปีนี้นะคะมาเรียก่อตั้ง Rappler ร่วมกับนักข่าวหญิงอีก3คนเริ่มต้นก็เป็นองค์กรที่เล็กนะคะมีทีมนักข่าวแล้วก็มีทีมโปรแกรมเมอร์อยู่12คนเองเริ่มต้นจากการเป็นเว็บเพจใน Facebook แล้วก็พัฒนามาเป็นเว็บไซต์ที่สมบูรณ์โดยที่ตัวเธอเป็นบรรณาธิการบริหารแล้วก็ CEO ของ Rappler ไปพร้อมกัน Rappler เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ข่าวมัลติมีเดียแรกๆในฟิลิปปินส์นะคะจะว่าไปแล้วถึงจะเล็กแต่ก็มาแรงนะคะเพราะว่าข่าวการเมืองข่าวสืบสวนสอบสวนข่าวธุรกิจแล้วก็ข่าวดีๆมีผลกระทบหลายข่าวเนี่ยก็มาจาก Rappler นี่เองนั่นแหละทำให้ Rappler ได้รับรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศนะคะคราวนี้องค์กรสื่อที่จริงจังในวิชาชีพอย่าง Rappler เนี่ยปะเหมาะมาอยู่ในยุคของผู้นำอย่างดูเตอร์เต้ประธานาธิบดีคนที่16ของฟิลิปปินส์ก็เป็นธรรมดานะคะที่จะต้องเกิดศึกแล้วก็เป็นศึกที่สื่อมวลชนมักจะเสียเปรียบทุกประตูประธานาธิบดีดูเตอร์เต้เป็นใครล่ะก่อนหน้าที่เขาจะชนะเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนั้นเนี่ยเขาเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองดาวาวบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์อยู่ในตำแหน่งนี้มาถึง30ปีก่อนที่จะตัดสินใจลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเขาชูนโยบายถ้าจะมองไปแล้วก็คล้ายๆกับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกานะคะเขาประกาศตนว่าเป็นขวัญใจคนจนตั้งตัวเป็นศัตรูกับชนชั้นกลางแล้วก็คนรวยตั้งปฏิฐานปราบยาเสพติดปราบอาชญากรรมแต่เอาเข้าจริงๆอะนะคะคนในฟิลิปปินส์ก็รู้ว่าดูเตอร์เต้เนี่ยเขาเป็นเจ้าพ่อการเมืองท้องถิ่นมายาวนานนะคะดิฉันเองเคยไปประชุมนักข่าวที่เมืองดาวาวเมืองของเขาเองเนี่ยนะคะในช่วงที่ดูเตอร์เต้ยังเป็นนายกเทศมนตรีอยู่แล้วก็ปะเหมาะเคราะห์ดีนะคะ
บังเอิญที่สนามบินเนี่ยดิฉันก็กำลังเดินอยู่กับเพื่อนนักข่าวชาวฟิลิปปินส์เพื่อนก็สะกิดให้ดูผู้ชายคนหนึ่งนะคะผิวคล้ำๆร่างสูงโดยประมาณเขาใส่เสื้อแขนสั้นตามหมากรุกสีออกแดงๆน้ำเงินน้ำเงินใส่กางเกงยีนส์เขากำลังเดินคุยกับใครต่อใครอยู่ในสนามบินทำท่าเหมือนตรวจตรานะคะเพื่อนฟิลิปปินส์คนนี้ก็บอกว่าคนนี้แหละเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองดาวาแล้วก็ลือกันนะว่าเขามีกองกำลังส่วนตัวเป็นกลุ่มนักฆ่าเอาไว้สำหรับปราบคู่ต่อสู้ทางการเมืองด้วยตอนนั้นดิฉันก็มองด้วยความสนอกสนใจนะคะแล้วก็สงสัยแล้วก็ยิ่งรู้สึกสงสัยหนักเข้าไปใหญ่เมื่อทราบข่าวว่าเขาชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีแล้วดิฉันสงสัยว่าฟิลิปปินส์จะเป็นอย่างไรหนอเมื่อมีประธานาธิบดีอย่างนี้สำหรับมาเรียเองเนี่ยก็สัมภาษณ์ดูเตอร์เต้เป็นครั้งแรกในช่วงที่เขาเป็นนายกเทศมนตรีนี่แหละค่ะแล้วก็ได้เจออีกครั้งหนึ่งในปี2558ตอนที่ดูเตอร์เต้กำลังหาเสียงประธานาธิบดีตอนนั้นเองเนี่ยดูเตอร์เต้ก็บอกมาเรียตรงๆเลยนะคะว่าสมัยที่เป็นนายกเทศมนตรีอยู่นั้นเนี่ยเขาได้ลงมือฆ่าคนถึง3คนเป็นวิธีที่เขาบอกว่าเป็นการปราบอาชญากรรมตามแบบของเขาฟังดูเตเต้พูดเนี่ยก็น่าสะพรึงมากนะคะเขาไม่ได้พูดอย่างนี้กับมาเรียคนเดียวนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเขาก็พูดกับสื่ออื่นๆรวมทั้งสื่อต่างประเทศเช่น BBC ด้วยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยต้องลงมือฆ่าเพื่อที่จะแสดงให้ตำรวจที่ดาวาเห็นว่าถ้าหากนายกเทศมนตรีทำอย่างนี้ได้ตำรวจก็ต้องทำได้เขาบอกว่าเขาชอบขี่บิ๊กไบค์ไปรอบเมืองตอนที่เป็นนายกเทศมนตรีแล้วก็หาทางเผชิญหน้ากับคนร้ายเพื่อที่จะได้ลงมือยิงเขาพูดอย่างนี้ตรงๆเลยในการหาเสียงแน่นอนนะคะว่าสื่ออย่างรับเลอร์ของมาเรียเนี่ยเป็นสื่อที่ไม่สบอารมณ์ของดูเตเต้เอาซะเลยเพราะว่าคอยวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐหลายเรื่องนะคะรวมทั้งในเรื่องของนโยบายต่อต้านยาเสพติดที่ว่ากันว่าประธานาธิบดีเองเนี่ยให้ไฟเขียวให้กับตำรวจทำการวิสามันฆาตกรรมจนมีคนฟิลิปปินส์ตายไปแล้วไม่ต่ำกว่า 7,700 คนเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากทั้งในและก็ต่างประเทศนะคะเมื่อแรปเลอร์เป็นอย่างนี้ก็ย่อมตกเป็นเป้าเป็นธรรมดาดูเตอร์เต้เองก็โจมตีแรปเลอร์ตรงๆเลยนะคะในคำปราศัยประจำปีต่อรัฐสภาในพ.ศ. 2560เขาบอกว่าแรปเลอร์เนี่ยละเมิดรัฐธรรมนูญเพราะว่ามีเจ้าของเป็นคนอเมริกันซึ่งก็หมายถึงมาเรียที่มีสัญชาติอเมริกันน่ะนะคะยังบอกอีกด้วยนะคะว่าข่าวแรปเลอร์นี่เป็นเฟกนิวส์หมดเลยแล้วก็แรปเลอร์เนี่ยอ้างตัวว่าเป็นสื่อฟิลิปปินส์แต่ก็เป็นเรื่องที่ปลอมเพราะว่ามีเจ้าของเป็นอเมริกันคือมาเรียนั่นแหละดูเตอร์เต้ยังพูดอีกต่างกรรมต่างวาระนะคะว่ารัฐบาลกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อเอาผิดมาเรียในฐานะของบรรณาธิการบริหารแรปเลอร์ในหลายๆกรณีพอประธานาธิบดีพูดอย่างนั้นเนี่ยคดีความก็ตามกันมาเป็นแถวนะคะในปีเดียวกันนั่นเองเนี่ยอย่างที่ได้เล่าไปแล้วนะคะมาเรียแล้วก็เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งก็ถูกฟ้องโดยนักธุรกิจใกล้ชิดกับประธานาธิบดีในคดีหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นคดีอาญาเรื่องนี้เนี่ยมาจากข่าวของแรปเลอร์ที่ขุดคุยในเรื่องที่เขาเคยติดสินบนผู้พิพากษาคนหนึ่งเมื่อ8ปีมาแล้วบทความชิ้นนี้อย่างที่ได้พูดไปแล้วว่าเกิดขึ้นเนี่ย8ปีก่อนการฟ้องร้องซึ่งในตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีกฎหมายการลงโทษทางอาญาในข้อหาหมิ่นประมาททางอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าเป็นความโชคร้ายของแรปเลอร์แล้วก็ของมาเรีย2ปีหลังจากการตีพิมพ์ข่าวเป็นช่วงที่มีกฎหมายบังคับใช้แล้วนะคะทีมงานของแรปเลอร์ก็บังเอิญเข้าไปแก้ไขคำผิดในข่าวเป็นช่องว่างให้ศาลชั้นต้นตัดสินเลยนะคะว่าการแก้ไขคำผิดของข่าวข่าวหนึ่งเท่ากับเป็นการตีพิมพ์ซ้ำเกิดเป็นคดีความที่ดำเนินกันไปถึง2ปีนะคะในปี2563ศาลชั้นต้นตัดสินให้มาเรียมีความผิดมีโทษจำคุก6เดือนถึง6ปีแล้วก็ปรับเป็นเงินประมาณ 8,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ 660,000 บาทไทยนะคะผู้พิพากษาพูดว่าแรปเลอร์ไม่ได้เสนอหลักฐานที่ชัดเจนว่าได้ตรวจสอบข้อกล่าวหาที่ปรากฏในข่าวว่าจริงหรือเท็จแต่ก็ยังตีพิมพ์ข่าวโดยไม่สนใจว่าข้อกล่าวหานี้จะเป็นเท็จหรือไม่นี่คือคำตัดสินของผู้พิพากษาค่ะมีการออกหมายจับมาเรียนะคะทำให้เธอถูกกักตัวเป็นเวลา1คืนเพราะว่าเวลามันกระชั้นชิดจนไม่สามารถหาเงินจำนวน 60,000 เปโซหรือราวๆ 39,000 บาทมาประกันตัวได้ทันเวลาในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเธอถึงถูกปล่อยออกไปนะคะ
เหตุการณ์การจับตัวเธอในวันนั้นเนี่ยก็ได้รับการถ่ายทอดสดโดยหนังสือพิมพ์ออนไลน์แรปเลอร์ของเธอเองนะคะการจับกุมตัวมาเรียในครั้งนั้นทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะคะสหภาพนักข่าวแห่งชาติของฟิลิปปินส์เรียกการจับกุมครั้งนี้ว่าเป็นการกดขี่ข่มเหงโดยรัฐบาลที่กลั่นแกล้งสื่อมวลชนอย่างไร้อย่างอายนะคะแม้กระทั่งอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐนางแมดลินอัลไบรท์เองก็พูดว่าการจับกุมครั้งนี้จะต้องถูกประณามโดยประเทศประชาธิปไตยทั้งปวงแต่ในขณะเดียวกันก็น่าเสียใจนะคะว่าองค์กรวิชาชีพสื่อในฟิลิปปินส์ได้มีการแตกแยกกันอย่างสูงนะคะชมรมนักข่าวแห่งชาติหรือ National Press Club ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลก็ลุกขึ้นมาพูดนะคะบอกว่าการจับกุมครั้งนี้ไม่ใช่การละเมิดสิทธิ์ของสื่อหรอกแล้วก็ไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองด้วยแล้วก็ยังพูดแคคไคอีกนะคะว่ามาเรียเนี่ยไม่ควรที่จะถูกยกขึ้นแท่นว่าเธอได้กระทำการมรณะสักขีบนแท่นบูชาของเสรีภาพสื่อพูดง่ายๆเขาก็บอกว่าไม่ต้องไปยกย่องมาเรียหรอกว่าเธอเป็นผู้เสียสละนะคะเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของการเมืองจะว่าไปแล้วเนี่ยชะตากรรมของมาเรียแล้วก็แรปเลอร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าโชคร้ายซ้ำซ้อนนะคะก่อนที่เธอจะถูกจับเนี่ยแรปเลอร์ก็วิทย์ที่จะถูกปิดตัวลงเพราะว่าในพ.ศ. 2561เนี่ยก.ล.ต.หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์พยายามอ้างเหตุผลเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตการทำธุรกิจของแรปเลอร์โดยอ้างว่ามีการเลี่ยงภาษีถึง133ล้านเปโซอย่างไรก็ตามแรปเลอร์ก็อุทธรณ์ไปยังศาลนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็ถูกศาลอุทธรณ์ตีกลับด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีมูลแต่กระนั้นเนี่ยก.ล.ต.ฟิลิปปินส์ก็ยังไม่ยอมแพ้นะคะขณะนี้กำลังพยายามอุทธรณ์อยู่ในเวลาที่นักข่าวเจอคดีฟ้องร้องอีรุงตุงหนังเนี่ยถ้าต้องจ่ายค่าทนายเองคงล้มละลายไปหลายรอบนะคะแต่โชคดีที่มีทีมทนายความอาสาสมัครทั้งจากในฟิลิปปินส์เองแล้วก็เป็นทนายความจากประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะรวมตัวกันขึ้นทำคดีให้กับเธอนะคะในกลุ่มทนายความเหล่านี้ก็มีทนายสิทธิมนุษยชนชื่อดังคนหนึ่งชื่อว่าอามาลครูนี่เธอเป็นภรรยาของจอร์จครูนี่ดาราฮอลลีวูดสุดหล่อนั่นเองนะคะเรื่องของมาเรียและหนังสือพิมพ์ออนไลน์แรปเลอร์ของเธอเนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนภาพสถานการณ์สื่อในฟิลิปปินส์ที่รุนแรงจนแทบไม่น่าเชื่อนะคะในพ.ศ. 2564ประเทศฟิลิปปินส์ถูกจัดอันดับโดยองค์กรด้านเสรีภาพสื่อระหว่างประเทศว่าเป็นประเทศที่อันตรายในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนอันดับ7ของโลกโดยดูจากจำนวนนักข่าวที่ถูกฆ่าในหน้าที่รองลงมาจากโซมาเลียซีเรียอิรักซูดานใต้อัฟกานิสถานแล้วก็เม็กซิโกแล้วก็เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ติดโผ12อันดับประเทศที่อันตรายที่สุดสำหรับนักข่าวของโลกด้วยหากว่ามาดูสถิติกันแล้วเนี่ยในฐานะของนักข่าวดิฉันรู้สึกว่าเป็นสถิติที่น่ากลัวมากนะคะคือในฟิลิปปินส์เนี่ยตั้งแต่พ.ศ. 2529เนี่ยมีนักข่าวถูกฆ่าตายสูงถึง177คนการสังหารนักข่าวที่น่าขนลุกขนพองมากที่สุดคือการสังหารหมู่ที่เมืองอัมปาตวนจังหวัดมากินดาเนาบนเกาะมินดาเนาในพ.ศ. 2552ในตอนนั้นเนี่ยเป็นศึกการชิงตำแหน่งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดมากินดาเนาระหว่างสองตระกูลการเมืองท้องถิ่นนะคะเหตุเกิดขึ้นในวันที่23พฤศจิกายน2552วันนั้นเนี่ยมีขบวนรถคอนวอยนะคะหลายคันทีเดียวเป็นรถของสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ทีมงานของผู้สมัครจากตระกูลมังกูดาดาตู้แล้วก็มีนักข่าวที่ติดตามไปทำข่าวด้วยขบวนรถนี้เนี่ยกำลังเดินทางไปเป็นประจักษ์พยานในการลงชื่อสมัครรับเลือกตั้งมีผู้ร่วมขบวนทั้งหมด58คนนะคะระหว่างที่รถขบวนนี้กำลังขับตามกันไปนะคะก็ถูกดักระหว่างทางโดยกลุ่มชายชะกันติดอาวุธประมาณ100คนการสืบสวนในภายหลังเนี่ยก็ระบุว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนที่ส่งมาจากผู้สมัครที่มาจากตระกูลคู่แข่งที่ชื่อว่าตระกูลอัมปาตวนชายชะกันกลุ่มนี้เนี่ยบังคับให้ขบวนรถออกนอกเส้นทางเสร็จแล้วก็ลงมือฆ่าทุกๆคนที่อยู่ในนั้นแล้วก็ฝังศพเอาไว้ในหลุมศพขนาดใหญ่ในจำนวนผู้เสียชีวิตมีนักข่าวทั้งหญิงแล้วก็ชายจำนวนไม่ต่ำกว่า32คนทั้งหมดถูกฝังเอาไว้ในหลุมศพเดียวกัน
การสังหารนักข่าวในครั้งนี้เนี่ยทำให้องค์กรด้านสิทธิสื่อมวลชนในสหรัฐชื่อว่า Committee to Protect Journalists เนี่ยประกาศว่าเป็นกรณีสังหารนักข่าวที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตัวดิฉันเองเมื่อทราบข่าวนี้ในครั้งแรกก็ใจหายวาบเพราะว่ามีเพื่อนที่เป็นนักข่าวชาวมินดาเนาที่มักจะเขียนอีเมลคุยกันอยู่เสมอความรู้สึกตอนนั้นก็อยากจะเขียนไปหาเขาเลยนะคะถามว่าเขาเป็นยังไงแต่ก็ไม่กล้ากลัวว่าเขาจะไม่ตอบที่อาจจะหมายความว่าเขาอาจจะอยู่ในกลุ่มผู้ที่เสียชีวิตในครั้งนั้นด้วยยังไงก็ตามดิฉันก็กัดฟันเขียนไปนะคะเมื่อเขาตอบมาก็ได้ฟังเรื่องที่สะท้อนใจน่าสะเทือนใจเป็นอย่างมากนะคะเขาบอกว่าเช้าวันนั้นเนี่ยเขาก็อยู่ในขบวนนี่แหละอยู่ในรถคันหนึ่งกับเพื่อนนักข่าวอีก2คนติดตามขบวนนี้ไปแต่วันนั้นเนี่ยเขารู้สึกไม่ดีเลยไม่สบายใจสังหรณ์ใจชอบกลนะคะเพราะว่าเมื่อคืนก่อนการเดินทางเนี่ยพนักงานต้อนรับที่เคาน์เตอร์ที่โรงแรมที่เขาพักอยู่เนี่ยก็บังเอิญบอกเขานะคะว่าตอนบ่ายนี่มีคนมาเรียบๆเคียงๆถามว่ามีนักข่าวมากี่คนมาจากไหนบ้างมาเช็คข้อมูลนักข่าวเรื่องนี้ทำให้เขาคิดทั้งคืนแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ปกติยังไงชอบกลพอถึงตอนเช้าในขณะที่กำลังเดินทางอยู่เขาก็ตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังนักข่าวทั้ง3คนก็เลยตัดสินใจเอาเลี้ยวรถกลับดีกว่านะคะเพราะว่าฟังแล้วก็รู้สึกไม่ดีกันทั้ง3คนในเหตุการณ์ครั้งนั้นก็มีบันทึกนะคะว่ามีนักข่าวรอดชีวิต3คนหนึ่งในนั้นคือเพื่อนของดิฉันเองตอนที่คุยกับเขาทางอีเมลเนี่ยขนาดเป็นอีเมลที่สั้นๆนะคะดิฉันยังรู้สึกเลยนะคะว่ามันมีความกลัวอยู่ในนั้นเขาบอกดิฉันว่าเขาไม่รู้จะพูดยังไงเขาทั้งกลัวแล้วก็เสียใจเพราะว่านักข่าวที่นั้นรู้จักกันหมดคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นเพื่อนเขาทั้งนั้นเขาก็คิดว่ามีเหตุผลเดียวเท่านั้นที่ทำให้เขารอดในครั้งนั้นก็คือว่าพระเจ้ายังคงมีเมตตาให้เขามีชีวิตอยู่หลังจากที่คุยกับเขาในครั้งนั้นแล้วเราก็ขาดการติดต่อกันนะคะเพราะว่าดิฉันในช่วงแรกๆก็ไม่กล้าที่จะเขียนไปรบกวนเขาอีกก็ไม่ทราบนะคะว่านักข่าวผู้นี้เนี่ยยังทำอาชีพนักข่าวอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเวลาก็ผ่านมาเนิ่นนานแล้วนะคะสำหรับคดีอัมปาตวนเนี่ยก็ลงเอยใน10ปีต่อมาในพ.ศ. 2562ศาลสูงสุดของฟิลิปปินส์ก็ตัดสินจำคุกพี่น้องตระกูลอัมปาตวนในข้อหาฆาตกรรม58กระทงเป็นเวลา40ปีแล้วก็ยังจำคุกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆกว่า100คนด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคำพิพากษาครั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าการฆ่านักข่าวจะหยุดลงนะคะเพราะว่าในยุคของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้เนี่ยปรากฏว่ามีนักข่าวถูกฆ่าไปแล้ว22คนนะคะวงการสื่อมวลชนของประเทศฟิลิปปินส์ก็พูดกันนะคะว่าสถานการณ์สื่อมวลชนในยุคของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดหลังจากยุคของเผด็จการเฟอร์ดินานด์มาร์กอสซึ่งเป็นประธานาธิบดีในพ.ศ. 2508ถึง2529อยู่ยาวนานถึง21ปีทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะจำได้นะคะว่ามาร์กอสและภรรยาอิเมลดามาร์กอสเนี่ยลงเอยด้วยการถูกขับไล่ออกนอกประเทศหลังจากที่ประชาชนลุกฮือขึ้นมาประท้วงเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะคะในสมัยของดูเตอร์เต้เนี่ยองค์กรสื่อมวลชนแล้วก็นักข่าวทั้งระดับชาติแล้วก็ระดับท้องถิ่นบางรายที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ก็กลายเป็นขาประจำเป็นเป้าถูกโจมตีจากรัฐบาลนะคะนอกจากแรปเลอร์แล้วก็ยังมีสื่อใหญ่ๆเช่น The Philippine Daily Inquirer ที่เป็นหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็สถานีโทรทัศน์ ABS-CBN ที่ใหญ่มากรวมทั้งเว็บข่าวอิสระอีก 2-3 แห่งนอกจากนั้นเนี่ยนักข่าวยังถูกหมายหัวในสื่อโซเชียลอีกนะคะนักข่าวตกเป็นเป้าของ Hate Speech ในอินเทอร์เน็ตถูกเรียกว่าเป็นพวกสร้างข่าวปลอมเป็นคอมมิวนิสต์เป็นผู้ก่อการร้ายแม้กระทั่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าโสเพณีสื่อหรือใช้ภาษาอังกฤษว่า prostitute ทั้งหมดนี้เนี่ยทำโดยกลุ่มที่สนับสนุนประธานาธิบดีดูเตเต้เป็นสิ่งที่รู้กันอยู่ทั่วไปนะคะว่าดูเตเต้ใช้แท็กติกของการโจมตีผ่านอินเทอร์เน็ตต่อเป้าหมายของเขามาตลอดนอกจากแรปเลอร์แล้วเนี่ยก็ยังมีสื่อขนาดใหญ่ที่ตกเป็นเหยื่อรัฐบาลเนี่ยค่ะแล้วก็มีอาการสาหัสทีเดียวเชียวนะคะองค์กรสื่อแห่งหนึ่งคือสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีที่ชื่อว่า ABS-CBN ที่เป็นหนึ่งในองค์กรสื่อที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเมื่อปีที่แล้วเนี่ย ABS-CBN ถูกระงับการออกอากาศเพราะว่าไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการABS-CBN เนี่ยไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขาเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกแล้วก็เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มออกอากาศในพ.ศ. 2496ก
่อนสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง4บางขุนพรหมของไทย2ปีทีเดียวนะคะ ABS-CBN เป็นสื่อที่มีทั้งบันเทิงแล้วก็ข่าวสารนะคะแต่ก็ไม่วายถูกรัฐบาลกล่าวหาว่าทำการโฆษณาชวนเชื่อให้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งฟิลิปปินส์ตั้งเป้าโจมตีรัฐบาลนอกจากนั้นก็ยังตั้งข้อกล่าวหาทางด้านภาษีอีกด้วยเมื่อ ABS-CBN ไม่สามารถกระจายเสียงได้นะคะก็ต้องปิดตัวไปชั่วคราวนะคะทำให้พนักงานประมาณ 11,000 คนต้องตกงานขณะนี้ ABS-CBN กำลังพยายามเจรจากับรัฐบาลขอต่อใบอนุญาตอยู่นะคะวุฒิลับของดูเตเต้อีกอย่างหนึ่งที่ใช้ในการเล่นงานนักข่าวและคนที่วิพากษ์วิจารณ์ตนเองเนี่ยคือกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายที่ผ่านสภาในพ.ศ. 2563กฎหมายฉบับนี้ถูกวิจารณ์ว่าเป็นกฎหมายที่ให้คำจำกัดความในเรื่องการก่อการร้ายอย่างคลุมเครือมากแล้วก็เปิดช่องให้นำมาใช้ลงโทษนักข่าวแล้วก็องค์กรสื่อบางองค์กรที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลวิธีที่ใช้กันบ่อยๆก็คือการป้ายข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งถือว่าเป็นพรรคก่อการร้ายนะคะข้อกล่าวหานี้เนี่ยมีนักข่าวหญิงคนหนึ่งนะคะในพื้นที่ของวิสยาที่เป็นเกาะในฟิลิปปินส์เนี่ยเธอมีอายุแค่20ปีเธอเป็นนักข่าวสายสิทธิมนุษยชนน่ะนะคะชอบทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ของรัฐวันหนึ่งเธอก็โดนตั้งข้อกล่าวหาว่ามีอาวุธมีระเบิดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ยังมีการตั้งข้อกล่าวหาว่าเธอเนี่ยเป็นสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ฟิลิปปินส์อีกด้วยกลุ่มสิทธิมนุษยชนก็ตั้งคณะแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วก็มีรายงานออกมาว่าเธอไม่ได้เป็นผู้ครอบครองอาวุธอาวุธที่พบในบ้านของเธอเป็นการยัดอาวุธโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างหากขณะนี้นักข่าวผู้นี้ก็ยังติดคุกอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะได้รับการปล่อยตัวแม้กระทั่งนักศึกษาที่ทำหนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยก็ยังถูกบังคับให้ขอโทษต่อหน้าสาธารณะนอกจากนักข่าวจะโดนโจมตีแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีในสื่อโซเชียลแล้วเนี่ยก็ยังมีการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตในลักษณะอื่นๆนะคะที่เห็นได้ชัดก็คือกรณีในปี2561ที่จู่ๆเนี่ยผู้อ่านทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไม่สามารถเข้าดูข่าวออนไลน์ของเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ได้นะคะเรื่องนี้เกิดจากการที่เว็บไซต์เหล่านี้เนี่ยถูกโจมตีด้วยวิธีการที่เรียกว่า DDoSที่หมายถึงเจตนาจะทำให้ปริมาณการเข้าชมในเว็บไซต์นั้นๆเนี่ยมีสูงขึ้นอย่างล้นเหลือมหาศาลจนกระทั่งทำให้เว็บล่มแล้วก็ทำให้ผู้อ่านเข้าดูไม่ได้นะคะการโจมตีครั้งนี้เนี่ยเป็นการโจมตีในลักษณะของ DDoS ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครั้งหนึ่งที่เคยบันทึกเอาไว้นะคะคือมีปริมาณการระดมเข้าไปดูในเว็บต่อวินาทีถึง3ล้านแพ็กเกจแล้วก็ใช้เวลาต่อเนื่องกันถึง1ชั่วโมงทำให้เว็บเหล่านี้ล่มไปนะคะอังบายังคงปิลิปินัสลืมไปนังกินตดปูลักลักบากิบิกนาสักก็ได้รับทราบกันมาแล้วนะคะว่ารัฐบาลดูเตเต้มีความมุ่งมั่นในการโจมตีสื่อมวลชนที่วิพากษ์วิจารณ์ตนเองอย่างไรนะคะดังนั้นเนี่ยการได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพของมาเรียเนี่ยก็เปรียบเสมือนการตบหน้าประธานาธิบดีดังฉาดใหญ่เลยนะคะตัวประธานาธิบดีดูเตเต้เองก็ไม่ได้พูดอะไรในเรื่องนี้แต่ว่านานพักใหญ่ทีเดียวเชียวกว่าที่โฆษกรัฐบาลจะออกมาพูดกึ่งๆแสดงความยินดีนะคะเขาบอกว่าการที่มาเรียได้รับรางวัลนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นชัยชนะของชาวฟิลิปปินส์ซึ่งรัฐบาลก็ยินดีแต่ยังไงก็ตามมาเรียก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองในศาลในคดีต่างๆอยู่ดีนั่นแหละในการกล่าวปาฐกถาในพิธีรับรางวัลโนเบลมาเรียมีสิ่งที่พูดมากมายนะคะเธอบอกว่าเธอเนี่ยอยู่ที่นี่เพื่อเป็นตัวแทนของนักข่าวทั่วโลกที่ถูกบังคับให้เสียสละอย่างสูงเพื่อยืนหยัดในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนว่าแล้วเธอก็เอ่ยชื่อนักข่าวในประเทศต่างๆทั่วโลกที่ถูกฆ่าแล้วก็ถูกจับกุมคุมขังซึ่งรวมทั้งนักข่าวในเมียนมาแล้วก็ในฟิลิปปินส์เองด้วยนะคะนอกจากนั้นเธอยังพูดตรงๆนะคะเตือนถึงอันตรายของบริษัท Facebook แล้วก็บริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีของอเมริกันบางแห่ง
ที่เธอบอกว่าเป็นผู้ที่ควบคุมระบบข้อมูลข่าวสารของโลกแล้วยังเป็นบริษัทที่มีอคติต่อข้อเท็จจริงแล้วก็ต่อนักข่าวถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้ผู้คนมีความรุนแรงแล้วก็แตกแยกออกจากกันเธอบอกว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการแสวงหาข้อเท็จจริงทำให้คนบนโลกไม่ไว้ใจกันและกันแล้วก็ไม่สามารถยอมรับความจริงร่วมกันได้เป็นผลให้คนไม่สามารถร่วมกันจัดการปัญหาต่างๆของโลกได้ในขณะที่การปาฐกถาของมาเรียพูดถึงปัญหาสำคัญๆระดับโลกแต่ดิฉันคิดว่าความรู้สึกส่วนตัวของมาเรียในฐานะของนักข่าวที่กำลังต่อสู้สุดใจขาดดิ้นเนี่ยแสดงออกมาอย่างชัดเจนในวันแรกที่เธอได้รับทราบข่าวว่าตนเองได้รับรางวัลในวันนั้นหลังจากเธอได้รับโทรศัพท์จากสวีเดนกลางวงเสวนาออนไลน์เพื่อนๆที่อยู่ในซูมก็ตื่นเต้นกันใหญ่ทั้งวงเลยนะคะแล้วก็มีคนขอให้เธอพูดอะไรบ้างสำหรับข่าวดีอันนี้คำแรกที่มาเรียพูดก็คือรางวัลนี้เป็นของพวกเราทุกคนพูดไปเธอก็แทบจะร้องไห้นะคะเธอบอกว่ารางวัลนี้เนี่ยเป็นการยอมรับว่าการเป็นนักข่าวทุกวันนี้มันยากแค่ไหนมันยากยังไงที่นักข่าวจะต้องเดินหน้าทำสิ่งที่พวกเราทำต่อไปเรื่อยๆเธอก็ขอบคุณคณะกรรมการโนเบลนะคะที่ยอมรับถึงความยากลำบากของนักข่าวแต่ในขณะเดียวกันเธอก็บอกว่ารางวัลนี้ก็ทำให้มีความหวังนะคะว่าพวกเรานี่จะยืนหยัดแล้วก็จะชนะในสงครามเพื่อความจริงอันนี้ได้เสียงพูดของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ตื้นตันนะคะเธอก็แอบร้องไห้นิดๆด้วยอ่ะนะคะ This is for all of us. Oh my God. You know, I am in shock. But I actually, I think it's a recognition of how tough it is. See, I don't cry. This is, okay, wait, 2 seconds. So this is a recognition of how hard it is to be a journalist today, how hard it is to keep doing what we do, right? So thank you to the Nobel Prize Committee. I share it with a Russian journalist, and it's a recognition of the difficulties, but also hopefully of how we are going to, of how we're going to win the battle for truth. The battle for facts. We hold the line. รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพถือเป็นรางวัลเกียรติยศระดับสูงสุดของโลกรางวัลหนึ่งนะคะรางวัลนี้อาจจะช่วยสะกิดให้รัฐบาลดูเตอร์เต้ยับยั้งการใช้ความรุนแรงต่อทั้งมาเรียแล้วก็สื่อฟิลิปปินส์อื่นๆไปได้บ้างแต่มันก็ไม่ได้มีหลักประกันอะไรนะคะว่าทั้งตัวเธอแล้วก็เพื่อนพ้องสื่อมวลชนในฟิลิปปินส์จะรอดปลอดภัยจากการคุกคามที่ผ่านมาแล้วก็การคุกคามในอนาคตได้หรือเปล่าฟิลิปปินส์กำลังจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่ในเดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะก็หวังว่าเมื่อได้ประธานาธิบดีคนใหม่ที่ไม่ใช่ดูเตอร์เต้แล้วเนี่ยสถานการณ์ของมาเรียแล้วก็สื่อมวลชนของฟิลิปปินส์โดยรวมจะดีขึ้นไม่มากก็น้อยนะคะเรื่องของฟิลิปปินส์เตือนใจพวกเรานะคะว่าการเป็นสื่อมวลชนที่ตั้งใจมุ่งมั่นจะทำหน้าที่ของตัวเองมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะในตอนต่อไปเราจะมาฟังกันนะคะว่าเพื่อนๆสื่อมวลชนในประเทศอาเซียนอีก3ประเทศเนี่ยเขาอยู่กันยังไงเขาเจอปัญหาอะไรบ้างเขาประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวอย่างไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอาเซียน Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast